สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณเวลาที่เรามาฟังธรรมะนั้นเราต้องเปิดหูท่านฟังเปิดหูแล้วยังต้องเปิดใจด้วยเพราะว่าเปิดหูอย่างเดียวนี่มันอาจจะไปทะลุออกอีกหูหนึ่งได้เพราะเราจึงต้องเปิดใจให้ธรรมะนั้นไหลเข้าสู่ในใจการเปิดใจในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าความมั่นใจนั้นจะเกิดได้มันต้องค่อยๆปลูกพระเจ้าบอกว่าให้เป็นผู้ที่ปลูกศรัทธาแต่ปลูกศรัทธาแต่แล้วจะไม่มีน้อยเราก็ปลูกมันเพราะมันรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันโตขึ้นมาศรัทธานั้นจะถูกบ่มฟักได้ก็ด้วยการที่เราลองมาเรียนรู้ดูถ้าสิ่งนั้นมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้หรือศรัทธานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ก็ได้ถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตแล้วเรามีสมาธิฐินั่นหมายถึงว่าถ้าคนสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยถูกความทุกข์ถูกต้องด้วยความทุกข์แล้วเนี่ยจะมีอยู่สองทางคือเขาก็จะจมปลักในความทุกข์นั้นมีการร่ำให้คร่ำครวญตัวบกชกตัวเป็นต้นหรือไม่ก็จะมีความคิดที่จะแสวงหาทางออกน่าจะมีคนที่จะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีแสวงหาทางออกภายนอกซึ่งถ้าเข้ามาเจอทางออกที่พระเจ้าได้แนะนำไว้อันนี้ก็จะเปลี่ยนจากความทุกข์นั้นให้เป็นศรัทธาได้เมื่อเรามันไล่มาอย่างนี้นะท่านฟังนั่นคือหนึ่งเริ่มมาจากที่เราถูกต้องความทุกข์แล้วเราเลือกทางเลือกที่สองในการที่จะแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีปุ๊บตรงนี้จะทำให้ศรัทธาทุกข์ของคุณเนี่ยเป็นศรัทธาได้หรือว่าศรัทธานี่เกิดจากการที่เรามีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าอันนี้ก็ได้ปลูกเอาหรือสามเกิดจากการที่เรามาพิสูจน์ธรรมะศึกษาธรรมะแล้วก็ธรรมะนี้ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะทำให้เกิดศรัทธาได้อย่าลืมฟังรายการมาอยู่เรื่อยๆลองทำการเพ่งพินิจพิเคราะห์ดูก็ได้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จอย่างไรหรือว่าเราลองมาดูในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเรามีความทุกข์อยู่บ้างก็ลองดูว่าธรรมะนี้จะไปช่วยแก้ได้ไหมเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสักหนึ่งวิธีหรือสองวิธีไหมถ้ามันเป็นอันนี้ศรัทธาเกิดขึ้นพอมีศรัทธาอย่างนี้แล้วเจอเรียกว่าเป็นผู้ที่เปิดใจแล้วเตรียมฟังธรรมะได้เวลาที่ธรรมะที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นท่องฟังก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ตั้งหลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนที่ผ่านมาเป็นหลายพันปีเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายังมีความถูกต้องอยู่ในวิธีการตรวจสอบนั้นก็ไม่ยากเพราะว่าคำสอนของพระเจ้านั้นจะสามารถที่จะต้องเข้ากันได้ปรงกันได้ในบทเพลงชนะที่พระเจ้ากำหนดในการพูดตั้งแต่คืนที่ตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณจนตั้งถึงคืนที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในช่วง45ปีนั้นมันจะไม่มีการขัดกันเลยบทเพลงชนะอัฏฐะต่างๆก็จะลงรับกันได้อย่างดีสอดคล้องกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปเราให้นำมาตรวจสอบก็ได้ด้วยการที่เอาไปเทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆก็จะพบว่ามีการลงกันได้เข้ากันได้อย่างดีการลงกันได้เข้ากันได้ของธรรมะนี้ก็จะทำให้เราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นเราจะฟังจากพระองค์ไหนก็ตามอ่านจากหนังสือเล่มไหนก็ตามหรือฟังใครพูดก็ตามมันเป็นคำสอนที่เป็นไปในแนวทางที่พระเจ้าได้บอกไว้หรือไม่อันนี้คือการตรวจสอบได้เทียบเคียงกับธรรมะหมวดอื่นๆหรือว่าวิธีที่สองเราก็ลองมาปฏิบัติดูเลยนั่นลองทำดูเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่เป็นปฏิหาริย์ทั้งฝั่งปฏิหาร
ไม่ใช่แบบว่าระเบิดตุ้มตามแล้วก็แบบเสกอะไรให้หายได้ไม่ใช่งั้นนะแต่ปาฏิหาริย์ในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นไม่เป็นไปจากความเป็นอย่างนี้คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นเหมือนกับวาจาสัตว์อย่างนี้พูดอะไรไปปุ๊บเป็นอย่างนั้นเป๊ะนี่คือปาฏิหาริย์คำสอนพระเจ้ามีส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาคุณปฏิบัติได้จริงปุ๊บคุณสามารถละอาสวะทำอาสวะให้ไกลออกไปจากใจได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แม่มันเห็นจริงๆปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นตรงนี้เรามาลองทำดูเลยเอาง่ายๆคุณมีผัสสะไหมมีตาไหมมีหูไหมเอาถ้ามีผัสสะต้องมีเวทนาเอาแค่บทง่ายๆสั้นๆแค่นี้เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาปาฏิหาริย์มากๆเลยท่านฟังคิดดูเพราะมีผัสสะมันมีเวทนาจริงๆเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมันก็จริงแฮะมีภาษาก็มีเวทนาที่ฉันจะเป็นคนสูงต่ำดำเตี้ยเป็นคนขาวเป็นคนรวยเป็นคนสวยหรือเป็นคนชาติไหนพูดภาษาไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ามีภาษาต้องมีเวทนาแน่นอนเพราะภาษาคือสิ่งที่เราสัมผัสทางตาทางหูจูงลิ้นกายใจมันจะสร้างความรู้สึกคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้างที่เกิดขึ้นที่ตาที่หูจมูกลิ้นกายใจใครใครก็เป็นไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็เป็นไม่ใช่แค่มนุษย์เทวดายังเป็นอย่างนี้หมดสัตว์โลกเนี่ยถูกไอ้เจ้าผัสสะเนี่ยห่อหุ้มแล้วถูกเรียกว่าเหมือนกับคลุมเอาไว้ในเปลือกไข่ซ่อนไว้ในซองนี้คลุมมืดไปเราจะทำไงเราถึงจะรู้ตัวตรงนี้ได้ทำไงเราถึงจะเป็นอิสระจากไอ้เจ้าภาษาทั้งหลายนี้ได้ภาษาทั้งหลายนะกระดาษหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราเนี่ยถูกขังอยู่ในนี้ท่านฟังเราไหมเราถูกขังอยู่ในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเทวดาศูนย์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเขาก็ถูกขังอยู่ในนี้หมดสัตว์นรกก็ถูกขังอยู่ในนี้ด้วยเราจะทำยังไงให้เราเป็นอิสระคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในคุกไม่อยู่ในตารางเขาขังคุณไม่ได้คุณมีอิสระไปนู่นไปนี่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้เที่ยวต่างจังหวัดได้สบายใจแต่นั่นก็ยังอยู่ในขอบเขตของตาหูจมูกลิ้นกายใจยังอยู่ในขอบเขตของมารที่เราจะที่เขาจะตามไปกวนเราได้พระเจ้ามีความคิดอย่างนี้แหละจึงต้องการที่จะหาทางที่จะหลุดพ้นจากไอ้เจ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำยังไงล่ะทำยังไงก็คือว่าหาทางที่จะตรัสรู้หาทางที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหาทางในการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้พูดแค่นี้ท่านฟังบางคนอาจจะมีคำถามสงสัยอะไรมันเกี่ยวอะไรกันกับเรื่องความแก่ความตายแต่ปกติเราจะพูดถึงเรื่องความแก่ความตายเกิดแก่ตายนี่เป็นทุกข์ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันอย่างเดียวกันท่านฟังเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันแก่ไหมมันตายไหมมันแก่ตายกันนะเราเบื่อจากสิ่งนี้เราไปยึดถือสิ่งใหม่เราเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่เราเบื่อรถคันนี้เราเปลี่ยนรถคันใหม่เราเบื่อคนคนนี้เราเปลี่ยนคนคนใหม่มันก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้แล้วมันก็จะใกล้เข้ามาถึงตัวเราก็ต้องแก่ต้องตายเราเปลี่ยนกายนี้เราตายแล้วก็ต้องเอากายใหม่วนเวียนไปอยู่นี้เกิดตายอย่างนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ที่พูดถึงเรื่องความแก่ความตายในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อให้เห็นได้ง่ายหน่อยแล้วเราบางทีพระเจ้าก็แยกออกเป็น6อย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเราถูกรัดรึงถูกครอบงำถูกรึงรัดด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นผู้ที่ไปตามอำนาจของสิ่งที่มันดึงเป็นไปตามหน้าของสิ่งที่มันกลัวก็มีรักก็มีโกรธก็มีหลงก็มีนะทำไปด้วยอำนาจความกลัวความรักความโกรธความหลงมันก็เป็นบาปแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราวนเวียนดีบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างเหมือนตลาดหุ้นเลยท่านฟังราคาทองขึ้นลงโอ้โหปั่นป่วนไปหมดชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะ
จับยึดเกาะยึดได้นี่มันปั่นป่วนไปหมดมันท้องเวลาปวดท้องไส้ปั่นป่วนมันปวดปราบอยู่ข้างในโอ้มันไม่สบายเพราะฉะนั้นต้องหาที่พึ่งต้องมีที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถูกความกลัวถูกต้องแล้วแต่จึงยึดเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างต้นไม้บ้างสวนบ้างพระเครื่องบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งจะทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้พระเครื่องแตกไหมต้นไม้พังไหมเจดีย์มันแตกไหมสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็แตกทำลายพังได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้ไม่มีความเป็นไปโดยประการอื่นนั่นคืออริยสัจสี่เราจะเห็นอริยสัจสี่ได้ยังไงไม่ว่าจะมีพระเจ้ามาเกิดหรือไม่มาเกิดอริยสัจสี่ก็ยังมีอยู่ไม่ว่าโลกจะแตกเราจะวนไปที่ไหนอริยสัจสี่ก็ยังมีอยู่เป็นของที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นอริยสัจสี่นะเราจะเห็นอริยสัจสี่ได้ไงคุณจึงต้องพึ่งคำสอนพระเจ้าพึ่งการปฏิบัติพึ่งผู้ที่รู้มาก่อนพึ่งคำสอนพระเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละพึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็คือพระสงฆ์นั่นแหละพระสงฆ์เป็นตัวอย่างการปฏิบัติดีประพฤติชอบพึ่งผู้ที่รู้ผู้ที่ค้นพบธรรมะตรงนี้นั่นคือพึ่งพระเจ้านั่นเองพึ่งในที่นี้ไม่ใช่ขอนะฟังพึ่งในที่คือทำเอาพึ่งในที่นี้คือพึ่งเพื่อให้รู้ในสัจสีฟังให้ชัดนะพึ่งเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ไม่ใช่พึ่งเพื่อได้เงินพึ่งเพื่อขอให้จะมีความสุขแต่พึ่งแล้วเพื่อให้ใจคุณมารู้อริยสัจสี่เราจะรู้อริยสัจสี่ได้ไงพระเจ้าตอนนั้นยังไม่ตรัสรู้หรอกเป็นบริษัทอยู่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละสักต้นหนึ่งนี่นะต้นโพหรือต้นไทรนี่แหละก็มาคิดว่าความคิดในจิตของฉันนี่มันก็มีทั้งมีหลายแบบเอางี้แล้วกันต้องแบ่งเป็นสองส่วนแต่ส่วนที่เป็นความคิดทางการความคิดทางปฏิบัติความคิดทางเบียดเบียนแบ่งไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนแบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เป็นสองส่วนแต่เราดูก็ได้ความสุขในที่ของเราเราแบ่งดูเป็นสองส่วนส่วนไหนที่เป็นความสุขที่เกี่ยวข้องด้วยการทั้งหลายอย่างเช่นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจผมขอไปไม่มีใจนะ5อย่างสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้ฟังเสียงด้วยหูเห็นรูปด้วยตาดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสปวดปานด้วยกายเราแบ่งความสุขนี้ออกมาส่วนหนึ่งความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่พระเจ้าว่าเป็นความสุขทางเมตุนเป็นความสุขที่เกิดจากท่อปัสสาวะเป็นความสุขที่ไม่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เจริญไม่ควรทำให้มากไม่ควรเจริญควรกลัวความสุขเช่นว่าเราไปดูหนังแล้วมีความสุขเราไปฟังเพลงแล้วมีความสุขเราไปเล่นไปกินไปเที่ยวตื่นกลางคืนมีความสุขเป็นความสุขที่ควรกลัวถ้ามันมีความสุขให้มีก็ยอมรับว่ามีความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นคุณมีสุขสมณะที่เกิดจากการไปกินดื่มคุณมีความสุขสมณะที่เกิดจากการไปดูหนังฟังเพลงอันนี้มันมีความสุขอยู่แต่เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์อย่างมากมีทุกข์แฝงเยอะนะถ้าจะเปรียบเทียบก็คือว่าสมมติในอาหารจานหนึ่งเนี่ยจะมีความสุขแค่อาหารจานหนึ่งนะท่านฟังสมมติเป็นข้าวผัดนะแต่เป็นความส่วนที่มันดีๆเนี่ยประมาณสักแค่หนึ่งช้อนหรือว่าครึ่งช้อนนึงที่เหลือเป็นของเน่าหมดเป็นของเสียหมดเราก็ยังมันหลงว่าโอ้ดีอาหารจานนี้ดีก็มันดีอยู่แค่ช้อนเดียวครึ่งช้อนตรงนั้นเท่านั้นเองที่เหลือมันเละหมดมันเน่าหมดมันแย่หมดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะบอกว่ามันดีคือมันดีนิดเดียวแต่ว่าโทษมันมหาศาลแต่มีความสุขอีกประเภทหนึ่งท่านฟังเรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบระงับนั่นคือความสุขที่เกิดจากสมาธิก็ไม่ต้องไปฟังเพลงไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเรามีความสุขได้เอาอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเงียบความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อม
สุขตรงนี้เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าพูดง่ายๆก็คือสมาธินั่นแหละคุณเข้าสมาธิก็ตามบางทีเรานั่งเฉยๆมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในใจนั่นก็เรียกว่ามีความสุขที่กระจายไปไหนได้ความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากเราควรจะวินิจฉัยนะคือลองมาพิจารณาถึงว่าเอ๊ะความสุขในชีวิตของฉันเนี่ยมันมีกี่แบบกันแน่คือพระชาแบ่งไว้5มี2แบบนะคือความสุขที่เกิดจากกรรมคุณทั้ง5อันนี้ควรกลัวไม่ควรทำให้มากถ้าจะไปทำควรกลัวด้วยซ้ำกลัวในแบบของว่าไงกลัวในว่าต้องระวังเต็มที่ในการที่จะเสพในการที่จะใช้ในการที่จะไปทำอย่างนั้นส่วนความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินั้นไม่ควรกลัวคือบางคนเนี่ยกลัวนั่งสมาธิกลัวจะเป็นบ้ากลัวจะเห็นนั่นเห็นนี่ก็ถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นแล้วแต่เราต้องทำให้ถูกสิเราทำให้ถูกฝึกให้ดีตามสมาธิถ้าเราทำไม่ถูกฝึกไม่ดีนั่นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไปทำทำไมทำมันก็ยิ่งมีแต่ความทุกข์เราต้องทำสมาธินี่เรากำลังพูดถึงสมาธิพูดถึงความสุขที่เกิดจากในภายในถ้าเราทำถูกทำได้ทำสมาธิยิ่งควรทำมากยิ่งควรทำให้เจริญใครบอกอย่าไปทำสมาธิเอ้าแสดงว่าเขาพูดสวนกับพระพุทธเจ้าเขาพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นจะเป็นพระก็ตามจะเป็นฆราวาสก็ตามจะเป็นใครก็ตามรู้ไม่รู้เรื่องคำสอนพระเจ้าก็ตามถ้าบอกว่าการทำสมาธินั้นไม่ดีนี่มันพูดไม่ถูกละเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าดีนะเป็นของที่ควรให้มากด้วยควรไม่เฉลยไม่ควรกลัวแล้วเราก็มาทำสมาธิอยู่เรื่อยๆพระเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะให้เราตัดสินใจในการที่เราจะทำหรือจะไม่ทำนั่นคือตัดสินใจในการที่จะทำนั่นแหละแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำการหาความสุขการแสวงหาความสุขที่เกิดจากทางกรรมกุลให้ทำการหาความสุขที่เกิดจากความสุขในภายในความสุขในภายในเนี่ยทั้งฝั่งไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมาแบบนั่งหลับตาทำตัวแบบมันตึงๆหรือบางทีแบบไม่พูดกับใครเดินแข็งๆเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่อย่างนั้นความสุขที่เกิดจากในภายในพระเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าท่าทางต้องเป็นยังไงเลยแต่มันอยู่ในใจเพราะฉะนั้นใจคุณอยู่ที่ไหนล่ะใจเธออยู่ที่ไหนทั้งฝั่งมันไปทุกที่เลยนะบางทีนั่งอยู่ตรงเนี้ยแต่ใจไม่อยู่นะไปไหนก็ไม่รู้ไปนั่นไปนี่ไปโน่นนั่นเดี๋ยวมันกลับมาเออมันกลับมาเพิ่งจะรู้มันอยู่แต่ว่าใจของเราเนี่ยไปกับเราทุกที่ไปกินข้าวมันก็ไปห้องน้ำมันก็ไปนอนหลับฝันมันยังไปด้วยนี่คือเรามีใจตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในบทไหนเนี่ยเราหาความสุขตรงนี้ได้เราทำได้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำท่าทำทางในลักษณะหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนประกอบไม่ใช่จะทำไม่ทำก็ได้คุณจะหลับตาคุณจะเลี้ยงตาคุณจะเดินคุณจะย่างคุณจะทำอะไรมันทำจิตได้หมดจิตเราเนี่ยเราต้องสั่งได้ต้องควบคุมได้แต่ทำไมบางคนไม่ทำทำไมบางคนไม่สนใจจะขวนขวายทำไม่สนใจที่จะไปพิจารณาว่าอะไรก็ดีอะไรไม่ดีเพราะอะไรมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังพระเจ้าไปเจอกระดาบดีคนหนึ่งลูกเขาตายลูกตายนะลูกคนเดียวด้วยลูกชายด้วยโอ้รักมากเลยตายหน้าตานี่แบบโอ้เศร้าหมองมากบอกบุญไม่รับบางทีแบบบีบูแล้วก็โอ้เป็นหน้าตาที่ท้อแท้หมดกำลังใจแต่ถ้าเราเคยมีลักษณะนี้คงจะเข้าใจอยู่แต่คนที่แบบว่าเศร้าจนกระทั่งหน้ามันเปลี่ยนไปนะหมองคล้ำแต่ว่าไม่ใช่ถึงกับว่าตามันอยู่ใต้ปากก็จะตำแหน่งเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันมีความที่แบบเศร้าหมองทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าก็เลยไปคุยกับเขาว่าทำไมเป็นงั้นล่ะเขาก็บอกให้ฟังว่าโอ้ยลูกตายนะลูกคนเดียวที่รักเนี่ยตายแล้วมันทุกวันเราเอาแต่ไปที่เผาลูกกันละคร่ำครวญร้องไห้ว่าลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนคิดถึงมันพระเจ้าก็เลยบอกว่าเพราะว่าความโศกเนี่ย
ต้องให้ความสุขของรักนี่สิมันให้ความเพลิดเพลินโสมนัสเรารักอะไรสักอย่างหนึ่งรักรถของเราซื้อมาใหม่ๆรักเสื้อผ้าที่แหมสวยรักคนคนนี้มันดีรักสิ่งที่แหมมันปลื้มนี่มันเอาความสุขมาให้ก็นี่ไงเห็นผิดไงเห็นผิดมันทำให้แบบไม่ทำสมาธิเห็นผิดมันทำให้ไม่เดินตามมาเห็นผิดมันทำให้แบบทำอะไรแล้วก็มันไม่เกิดไม่ดีไม่เป็นได้เพราะไม่เห็นผิดเอ้าไม่เห็นผิดยังไงก็เห็นผิดตรงที่เห็นว่าของรักเนี่ยจะนำมาซึ่งความสุขโสมนัสเห็นผิดเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยของรักเนี่ยนำมาซึ่งความโศกความร่ำรำพันความทุกข์กายความท้อใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดอันนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยสมมติว่าเราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะนำมาซึ่งความสุขเราใช่อยู่แต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะนำมาซึ่งความทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติเรารักวัตถุนี้วัตถุนี้จะเป็นคนก็ได้เป็นโทรศัพท์ก็ได้เป็นสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถได้ทั้งนั้นแต่สมมติเรายกตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งเรายกวัตถุหนึ่งขึ้นมาคุณรักวัตถุนี้ปุ๊บนานทันทีคุณถูกลูกศรแทงละปึ๊กก็ให้ที่อกทีนึงแต่เราไม่รู้สึกตัวตอนนั้นมันเราจะแบบรู้สึกเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นมากเพราะเรารักมันแล้วนี่ใช่ไหมรักมันแล้วเพลิดเพลินยินดีแล้วมันถ้าไอ้เจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเรารักคนนี้เราก็เปลี่ยนใจฮะนั่นพี่ตอบทันทีเราจะทุกข์ใจมากเราแต่งงานคนนี้แล้วเรารักคนนี้แล้วทำไมเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่เห็นเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆไม่เหมือนตอนที่แต่งกันใหม่ๆเราจะจี๊ดเราจะมีความทุกข์ระทมคร่ำครวญร่ำไห้เกิดขึ้นไอ้ความทุกข์นี้มาจากไหนก็จากลูกศรที่เขาแทงคนนั้นตอนแรกนั่นแหละแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะอะไรทำไมไม่รู้ตัวมันเพลินไปแล้วมันล่วงหลงไปแล้วความรักทำให้คนตาบอดแต่ไม่ใช่เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคือถ้าเราไปรักสิ่งของสิ่งนั้นก็ทำให้เราตาบอดตาบอดตรงที่ว่าเราถูกแทงแล้วเราก็ไม่เห็นสิ่งของก็ตามคนก็ตามก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราจะทำยังไงนะไม่ใช่ไปทำลายของนั้นทำลายเราก็ทุกข์ไปสิเพราะว่าเรารักมันไปแล้วนี่ทำลายมันก็ทุกข์แต่ที่เราต้องทำลายไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความรักที่อยู่ในจิตของเราหมายถึงว่าความรักนี่มันเกิดจากตัณหานะคือสิ่งที่เราต้องทำลายในจิตของเราคือตัณหาที่อยู่ในจิตของเราที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันไปติดกับสิ่งนั้นที่ทำให้จิตของเราเนี่ยไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นอย่างในกรณีของข้าพเจ้าคนนี้ที่ลูกเขาตายเนี่ยพอลูกเขาตายแล้วเขาก็ฟังพระชามีเขาก็ไม่เห็นด้วยล่ะทำไมมันบอกว่าของรักนี่ทำให้เกิดความทุกข์ความเพลิดเพลินสมณะตัณหาเกิดจากของรักมีของรักเป็นแรงเกิดไม่เข้าใจแล้วก็เลยไปหาพวกนักเลงที่เล่นการพนันพวกเล่นการพนันนะก็ไปคุยกับเขาว่าคุยกับสมาชิกชาติมาอย่างนี้แหละแต่ว่าทำไมพูดอย่างนี้ไม่รู้พวกนั้นก็เลยสนับสนุนความคิดของกระดาบดีคนนี้ว่ามันแน่นอนของรักนี่สินำมาซึ่งความสุขสมนัสคือเขามองด้านเดียวเขาไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งอาหารจานที่เขาเอามาให้มันมีดีอยู่นิดเดียวก็เห็นตรงนี้เห็นว่าเห็นไม่กว้างเห็นไม่ครบถ้วนคือถ้าเราเห็นให้ถูกให้ดีให้เป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆเนี่ยคือต้องเห็นได้หมดข้อดีคุณก็ต้องเห็นคุณก็ต้องรู้ข้อเสียคุณก็ต้องรู้คุณก็ต้องระวังแล้วแค่นี้ไม่พอคุณต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดด้วยเดี๋ยวคุณจะกินข้าวคือไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราไม่รักอะไรได้เลยหรือเราไม่ทำอะไรเลยจะได้ช่วยอยู่เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นคุณฟังคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นธรรมชาติเป็นคำสอนที่ถ้าเราปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยถ้าเราทำไม่ถูกคนอื่นก็เสียประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำให้ถูกในลักษณะที่ว่าพอเรามารู้ใคร่ครวญแล้วเนี่ยคุณต้องเห็นทั้งโทษของมันเห็นทั้งประโยชน์ของมันเห็นทั้งวิธีการแก้ไขอาหารจานหนึ่งที่เขานำมามันมีดีอยู่นิดนึงที่เหลือเป็นส่วนเสียเราไม่กินหรอกอยู่ที่ไว้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราขยะแขยงเกลียดชังถ้าคุณขยะแขยงเกลียดชังคุณก็ถูกอีกด้านหนึ่งของเกลียดมันตลบหลังให้ละไปสุดโต่งอีกข้างนึงละเราก็จะต้องเห็นทั้งสองด้านในนั้นข้อดีข้อเสียให้วิธีการนำออกแต่ถึงจะถูกเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะเราถึงจะมาเห็นตรงนี้ได้หลวงพระเจ้าเคยได้ยกตัวอย่างของในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ชื่อว่าสมณโคดมนามสกุลโคตมะโคดมนั่นเกิด
สำนักโคลงนี้เล่าให้ฟังไว้ในสมัยพระเจ้าชื่อวิปัสสีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นคือมีชาวเมืองจำนวนมากทีเดียวนั่นไปฟังธรรมออกจากเมืองไปจะไปเข้าป่าหรือว่าไปสู่วัดนี่แหละนั่นก็ไปหาพระเจ้าชื่อวิปัสสีแล้วก็ฟังธรรมตอนนี้เนี่ยพระเจ้าก็วิปัสสีเนี่ยก็เตรียมจิตของผู้ที่มาฟังธรรมก่อนโดยการที่ให้รู้เรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับนั่นไล่ไปตามลำดับจากอะไรล่ะก็จากเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์โทษในกามแล้วก็อานิสงส์ในการออกจากกามนะ5อย่างนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับทางฝั่งก็เรียกว่าอนุโมทิกถานั่นเป็นไปตามลำดับไล่ไปนั่นจากทานจากศีลนั่นจากการที่พอคุณมีทานมีศีลคุณได้ไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วแต่คุณอย่าโมเมาลุ่มหลงในกามนะต้องระวังนะตัวของกามมีนะแล้วการที่5คืออานิสงส์ในการออกจากกามก็มีนะนี่คือเป็นการเตรียมจิตในการที่จะฟังในสัตว์รู้ได้ว่าเราจะใคร่ควรวญสมมติเราตรงในสายการเราขณะบดีคนเนี้ยลูกตายเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วเราลุ่มหลงมองว่าทำไมเราถึงยังไม่เห็นว่าของรักเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์แต่เราเห็นว่าของรักมันนำมาซึ่งความเพลิดเพลินพอเราเสียไปเรายังจะไปตามหามันอีกนี่ทำไมเราจิตเราเป็นอย่างนี้เราต้องมีการเราเตรียมจิตฟอกจิตก่อนที่เราจะมาเข้าใจคุณเข้าใจเรื่องทานไหมคุณเข้าใจเรื่องศีลไหมคุณเข้าใจเรื่องอันนี้สองเรื่องสวรรค์ไหมคุณเข้าใจเรื่องอันนี้สองในการออกจากกามคุณเข้าใจเรื่องโทษของกามไหมถ้าคุณยังไม่เข้าใจ5อย่างนี้มันยากที่จะมารู้เองสัตว์สี่แต่ถ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเหมือนกับผ้าที่มันยังสกปรกอยู่เนี่ยมีคราบมีฝุ่นติดเนี่ยจะเอาไปย้อมน้ำย้อมเนี่ยย้อมออกมาปุ๊บมันก็กระด่างกระด้างกระดำกระด่างมันไม่สวยแต่ผ้านั้นต้องสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนสะอาดแล้วมีฝุ่นติดเป็นผ้าเนื้อดีด้วยนะเอาไปย้อมเนี่ยแหมมันสีขึ้นเอาไปย้อมก็สามารถที่จะทำให้สีงดงามออกมาได้เช่นเดียวกันจิตของเราจะรับรู้อริยสัจปล่อยวางความทุกข์ได้นะมันจะต้องเตรียมจิตซะก่อนนั่นโดยการที่ให้จิตเรานั้นเห็นโทษของกามเห็นไหมถ้าเห็นโทษของกามคุณจะมารู้อริยสัจสีได้นั่นเพราะว่าจิตคุณเริ่มจะเข้าสู่ในร่องในรอยละจิตคุณเริ่มจะมีสมาธิละเพราะฉะนั้นการมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการอยู่ในที่หลีกเร้นเนี่ยการประกอบความเพียรในการหลีกเร้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะว่าความกำหนัดความเพลินหรือความมองยินดีเนี่ยเราจะเห็นด้านเดียวที่เราจะทำให้เห็นอีกด้านจิตคุณต้องมีกำลังแต่ถ้าเองจิตเราจะมีกำลังคุณต้องทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าจิตเรามัวเมาผัวพันอยู่ด้วยกามมีความเพลิดเพลินมีความกำหนัดยินดีอยู่เนี่ยมันจะจิตนั้นที่เราเป็นจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นนิวรณ์ยังมีนิวรณ์ครอบงำจิตอยู่แต่มันมืดอยู่ในอีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นทำไงเอาทำจิตให้สว่างซะทำจิตให้มีกำลังซะทำจิตให้มีสมาธิซะเราจะทำไงให้สมาธิเกิดขึ้นได้หลีกเร้นนี้ช่วยได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะบอกให้ประกอบความเปลี่ยนในการหลีกเร้นให้ประกอบความเพียรในการที่ทำจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราประกอบความเพียรในการหลีกเร้นทำจิตเป็นสมาธิแล้วนะคุณจะเตรียมจิตได้ที่คุณพร้อมแล้วที่จะมารู้อริยสัจสี่คุณพร้อมรู้อริยสัจสี่แล้วนะคุณก็จะสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คำสอนพุทธเจ้าในทางฝั่งไม่ใช่สอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่ยังสอนถึงเทวดามารพรหมนะไปสอนไปถึงพรหมโลกนู่นดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องศึกษาและทำพี่เนี่ยบนสวรรค์เนี่ยพระเจ้าเล่าให้ฟังว่าเขามีการฟังธรรมกันแต่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปบนสวรรค์แสดงธรรมก็มีเราอยู่บนโลกมันก็มีโอกาสฟังธรรมที่ดีมากๆแล้วเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในคำสอนพระเจ้านี้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz